ถึงแม้จะมีความผิดจริงแต่อยู่นอกเขตนอกราชอาณาจักรไทยถ้าหากกลับมาประเทศไทยหลังจากพ้นข้อกล่าวหาแล้วก็สามารถที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของเมืองไทยกับข่าวที่หลายคนเฝ้ารอคอยในกรณีที่ประธานรัฐสภาท่านชวนหลีกภัยได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยในกรณีคุณสมบัติของรัฐมนตรีธรรมนัสว่ามีคุณสมบัติต้องห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.และความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา101หรือไม่อย่างไรนั้นแน่นอนครับวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเป็นที่ว่าแล้วเป็นกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีคำสั่งให้ยุติการไต่สวนเนื่องจากว่าพยานหลักฐานเพียงพอแก่การรับฟังการรับฟังเป็นที่ยุติรับฟังได้ว่าก่อนที่รัฐมนตรีธรรมนัสจะลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อปี2537ได้ถูกศาลที่ประเทศออสเตรเลียลงโทษในข้อหานะครับนำเข้ายาเสพติดจริงแต่เนื่องจากว่าในกรณีที่ถูกลงโทษและถูกต้องคำพิพากษาคดียาเสพติดเป็นกรณีถูกลงโทษที่ต่างประเทศไม่ได้ถูกลงโทษที่ประเทศไทยในกรณีดังกล่าวนั้นศาลได้หยิบยกเรื่องของอาณาเขตและก็เรื่องของหลักการปกครองระหว่างประเทศประเทศไทยก็มีอาณาเขตดินแดนของประเทศไทยในกรณีที่รัฐธรรมนูญนะครับได้กำหนดและก็วางหลักเกณฑ์ไว้ถ้าหากเป็นการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศก็ไม่เกี่ยวกับกรณีที่กระทำความผิดในประเทศไทยไม่ให้เป็นกรณีความผิดต่อเนื่องนะฮะที่เกิดขึ้นที่ต้องถูกลงโทษตามศาลไทยอย่างนี้ก็ทำให้พลเอกธรรมนัสนะฮะไม่พ้นจากส.ส.และไม่พ้นจากรัฐมนตรีก็ทำงานต่อไปแน่นอนครับหลายคนก็มีความเห็นต่างและเห็นแย้งกรณีดังกล่าวนี้มันก็เป็นไปตามหลักกฎหมายสากลนะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญได้หยิบยกปัญหาข้อกฎหมายขึ้นมาวินิจฉัยวันนี้ศาลอ่านนะครับคำวิจัยของศาลนูนนั้นใช้เวลาไม่นานนะครับผมเพิ่งฟังเสร็จก็ออกมาพูดคุยกับน้องประชาชนหลายคนก็บอกว่าการที่ศาลนะฮะหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาเรื่องขีดอำนาจศาลนั้นเป็นกรณีที่ถูกต้องหรือไม่แน่นอนครับเมื่อศาลรัฐธรรมนูญนะฮะได้วิจัยแล้วเราต้องน้อมรับก็ถือว่าผูกพันองค์กรก็ถือว่าเป็นมาตรฐานต่อไปถ้าหากพี่น้องประชาชนคนไทยคนไหนนะครับกระทำความผิดที่ต่างประเทศได้ถูกลงโทษจำคุกนะฮะในคดีที่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งถ้าหากกลับมาอยู่ประเทศไทยก็สามารถที่จะมาลงสมัครได้เรื่องนี้ก็ต้องยอมรับและน้อมรับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญแน่นอนครับหลายคนก็คาดหวังว่าการตัดสินของศาลนั้นจะออกมาในรูปแบบนะทำให้พ้นสภาพเมื่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้พิจารณาพยานหลักฐานนะฮะทุกอย่างที่ทางศาลขอมานะจากทางออสเตรเลียและก็จากที่ผู้ร้องนะฮะยื่นส่งต่อศาลนูนนั้นก็เพียงพอในการรับฟังนะฮะก็พยานหลักฐานนั้นรับฟังได้ว่าร้อยเอกธรรมนัสนะฮะผมเผ่านั้นเคยต้องคำพิพากษาถูกลงโทษจำคุกนะฮะแล้วก็ต้องคดียาเสพติดจริงแต่เป็นกรณีที่ถูกลงโทษอยู่ต่างประเทศไม่ได้ถูกลงโทษที่ศาลไทยศาลก็ได้พิจารณาแล้วว่าการกระทำดังกล่าวนั้นอยู่นอกราชอาณาจักรและเป็นกรณีที่ศาลต่างประเทศลงโทษแน่นอนครับวันนี้ก็ทำให้พลเอกธรรมนัสนั้นยังอยู่ในตำแหน่งส.ส.ต่อไปและก็ทำให้นะฮะความเป็นรัฐมนตรีนั้นคงอยู่ก็ทำงานต่อไปแน่นอนครับเรื่องนี้ก็เป็นกรณีที่หลายคนอาจจะบอกว่าเป็นกรณีที่หลายคนสงสัยนะก็ต้องไปดูคำวิจัยของศาลนะฮะก็คงมีการเผยแพร่ออกไปนะฮะทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องก็สามารถคัดถ่ายคำพิพากษาแต่ที่นี่แน่ๆ นะฮะศาลรัฐธรรมนูญก็คงจะเอาคำพักษาของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเผยแพร่นะฮะออกไปก็เป็นประเด็นที่ต้องศึกษานะครับผมเป็นนักกฎหมายต้องยอมรับนะฮะเมื่อศาลวินิจฉัยมาแล้วเราก็ต้องน้อมรับแล้วก็เป็นประเด็นที่ถือเป็นมาตรฐานทางข้อกฎหมายต่อไปว่านักการเมืองนะที่ต้องคำพักษาถูกลงโทษที่ต่างประเทศและเป็นคดีที่เกี่ยวกับนะเกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับยาเสพติดถึงแม้จะมีความผิดจริงแต่อยู่นอกเขต
นอกราชอาณาจักรไทยถ้าหากกลับมาประเทศไทยหลังจากพ้นข้อกล่าวหาแล้วก็สามารถที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้ก็เป็นกรณีที่ไม่ต้องห้ามนะฮะตามรัฐธรรมนูญมาตรา98นะครับก็เป็นกรณีที่หลายคนนะฮะสงสัยก็ต้องไปศึกษาดูครับวันนี้ผมออกมาพูดมาคุยเพื่อให้เกิดประเด็นและก็เป็นประเด็นที่พี่น้องอาจจะไม่เข้าใจในปัญหาข้อกฎหมายก็หลายคนก็สงสัยนะฮะเดี๋ยวผมก็จะอธิบายในเชิงลึกต่อไปวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามนชนออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนในประเด็นที่ร้อยเอกธรรมนัสผมเผ่ารัฐมนตรีและก็สสพรรคพลังประชารัฐยังไม่สิ้นสุดยังไม่พ้นสภาพความเป็นสสวันนี้สวัสดีครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย